กรดไหลย้อนการรักษาโรคกรดไหลย้อนหมอพื้นบ้านจะใช้สมุนไพรว่านกับหอยแครงซึ่งมีหลายสายพันธุ์ใช้พันธุ์ไหนก็ได้ประมาณ 9-10 ใบผสมกับใบเตยในอัตราส่วนเท่ากันจะทำให้มีกลิ่นหอมน่าดื่มและช่วยบำรุงหัวใจทำให้จิตใจผ่องใสเติมน้ำ2ลิตรต้มจนเดือดนำลงจากหม้อริมประมาณครึ่งแก้วเติมน้ำผึ้ง1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชาและเกลือป่นเล็กน้อยดื่มวันละ 2-3 ครั้งประมาณ4-5 วันอาการกรดไหลย้อนจะดีขึ้นต้องดื่มต่อเนื่องประมาณ 5-6 เดือนจะหายขาดได้แต่มีข้อแม้ว่าหลังการกินอาหารต้องเดินออกกำลังกายอย่ากินแล้วนอนเด็ดขาดบ้านเราหลายคนไม่รู้สรรพคุณของว่านกาบหอยมะปลูกประดับบ้านว่านกาบหอยมีถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโกคิวบาอเมริกากลางได้แพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยสรรพคุณว่านกาบหอยแครงตำรายาแผนไทยใช้ใบเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำฟกช้ำจีนใช้ดอกแก้อาการตกเลือดในลำไส้แก้บิดแก้ไอในประเทศไต้หวันใช้ใบตำพอกแผลถูกมีดบาดและแก้บวมหมอพื้นบ้านบางคนเรียกว่านแสงอาทิตย์ส่วนคนจีนเรียกหำหลังเฮียต่างเตกคนอีสานใช้แก้โรคผิวหนังผื่นคันอันเกิดจากการทำนาเพียงใช้คั้นน้ำจากใบมาทาบริเวณมือและเท้าปล่อยให้แห้งแล้วค่อยลงไปทำนาเป็นการป้องกันมือและเท้าเน่าเปื่อยหรือถ้ามือและเท้าเน่าเปื่อยแล้วก็ทาน้ำคั้นจากต้นนี้เป็นการรักษาได้เหมือนกัน